เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc Zodiac ของเราอีกเช่นเคยครับพาร์ทที่แล้วนี่จะบอกเลยว่าวุ่นวายกับการตีกับหมานะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะครับอ่ะเฮ้ยๆตัวรู้อะไรเมื่อกี้มีน้ำกระเซ็นน่าจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าแรปเตอร์ตัวนี้เลือดจะออกต้องการเนื้อฮิวด่วนๆฮิวไปก่อนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราต้องออกจากตัวนี้นิดนึงตัวนี้ค่อนข้างจะอันตรายไอ้ตัวนี้มันกินแบบเนื้อเจอร์กี้นะผมไม่มีของให้มาตามมาเอ้ยเสือเเหยียบหน้าโอ้โหทีเดียวแตกโคตรแรงครับตอนนี้มาทางนี้ตรงนั้นนี่อยู่ไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวจะต้องมีการข้ามฟากถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าผมจะเติมมอดเรือมานะครับมีอยู่หรือเปล่าอันนี้คราฟติ้งยาคราฟติ้งโพชั่นหรือยังไงเรือน่าจะมีแต่ธรรมดาอ๋อลืมใส่เข้ามาแน่นอนเลยเพราะเวลาเราโหลดบอร์ดเสร็จเราจะต้องมีการแอคทีเวตด้วยตอนนี้เราต้องการในส่วนของกล้องซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนการจะขึ้นไปข้างบนคงจะต้องขึ้นไปคนเดียวหรือไม่ก็ต้องเอานกไปดีกว่ามั้งน่าจะปลอดภัยกว่าเอาล่ะเราเตรียมโบล่าครับขอจับนกสักตัวนึงแล้วกันเอาตัวด้านหลังนี่เลยแล้วกันใกล้ๆพอดีเวลเท่าไหร่ไม่รู้เวลเฮ้ยเวล10เดี๋ยวไม่เอาเวลน้อยเกินขอดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้50อ่ะพอได้ตายสวยกว่าด้วยเราต้องเลือกที่คุ้มค่าครับเฮ้ยเอาเดี๋ยวไม่ได้สั่งจู่โจมเวนเอ้ยโดนเอรัปเตอร์ผมหวดไปแล้วครับโอ้โหอะไรของมึงอุตส่าห์ให้มึงอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้สั่งบวกนะแค่ล็อกโบล่ามันตีตายแล้วนะครับทุกคนทำไงดีวะเนี่ยหายแล้วนกมีแต่ฝั่งนู้นไม่เป็นไรถ้างั้นเอาแรปเตอร์ขึ้นไปก็ได้เพราะว่าผมขี้เกียจแบบว่าไปหานกเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันต้องมีนกอีกแถวเนี้ยเดี๋ยวลองวิ่งไปหาไปตอนนี้หลังๆเลยต้องการคิตตันไงมีบ้างกว่าคิตตันแถวนี้ข้างหน้านู้นตัวอะไรอ่ะข้างหน้านู้นอัลโลเดี๋ยวเรายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอัลโลครับในตอนนี้อันนี้แพ็คคีธรรมดาป่ะเอาหัวไปก่อนตัวมอดยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เลยเนี่ยหาตัวมอดยากมากอันนี้เราเจอออฟซิเดียน1เราเก็บก่อนโอ้โหได้ออฟซิเดียนน้อยมากการที่เราไม่มีอุปกรณ์เหล็กนี่คือเราจะได้ของโคตรห่วยเดี๋ยวนะเอาไปก่อน2ก้อนเท่าไหร่ยังไงมันก็ได้เหล็กดีกว่าในส่วนของก้อนหินทั่วไปแล้ววะเก็บไปก่อนเอาละโอเคนี่ไงก้อนเหล็กขอเหล็กด้วยอีกอย่างนึงคือคิดตั้นก็คือจบแล้วนะครับเราจะได้ไปผลิตกล้องได้นั่นไงมีอาเจนแล้วแต่ว่าตัวมอดอาจจะยังไม่เกิดนะครับจนกว่าเราจะเล่นไปสักพักหนึ่งเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่ามีประกายไฟด้วยว่ะเวลาตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวข้างหลังแมงปองทำไมวะเนี่ยโอ้โหวุ่นวายจังวะน่าจะล็อกได้มั้งเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่นะล็อกไปก่อนแรปเตอร์ล็อกถ้าเราจับมันได้มันก็ช่วยในการจับสัตว์ได้ดีเหมือนกันนี่ฟาดเลยฮะจุดอ่อนต้องอยู่ที่หางแน่นอนนายอ่ะมันไม่กล้าตีผมนะตอนนี้เดี๋ยวเฮ้ยตีไม่โดนเวล40กำลังดีน่าจะหลับได้เราสักกระเบือค่อนข้างดีอ่ะเรียบร้อยหลับตีเกินไปนิดนึงครับตัวนี้ก็จะกินเป็นเนื้อเน่าสปอยมีดมีอ่ะใส่แต่แล้วเรียบร้อยทีนี้รอผมขึ้นไปหาคิตตันก่อนแต่ขึ้นไปลำบากเพราะว่าข้างบนนี้ค่อนข้างที่ทางแบบจะชันนิดนึงจะก่อขึ้นไปได้ปะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะปีนไม่ได้ว่ะเดี๋ยวขึ้นลำบากแล้วโดดมึงปีนไปไอ้หนูก่อไปเฮ้ยน่าจะพอไต่ขึ้นได้ครับตอนนี้ผาหินนี่แบบโอ้โหสวยงามมากดูสมจริงซะเหลือเกินเอาละค่อยๆปีนขึ้นไปจะถึงไหมเนี่ยโอ้โหอยู่โคตรไกลแถวๆริมๆตรงนี้ไม่มีบ้านเลยเนี่ยไม่เอาดีกว่าขึ้นลำบากครับตอนนี้เราลงเลยแล้วกันเฮ้ยมีปัญหาแล้วติดบั๊กเมื่อกี้ลอยอ่ะโดนลงหายไปจริงๆจับอาเจนก็ได้นะแต่เจนน่าจะของเยอะอยู่แมงป่องได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขี่แมงป่องใช้จับสัตว์ได้หลายตัวอยู่เตรียมที่ขี่มาครับพูบิโนสกอร์เปียนนี่เลยได้แล้ว
รับได้เปล่าไม่รู้ลองดูก่อนขาดของมีหนังไฟเบอร์หนังต้องไปฟาร์มเอาอาเจนลงมาแล้วเราล่ออาเจนก่อนดีกว่าไปแก๊งหวดหวดเลยแมงป่องพุ่งไปก่อนครับส่วนแรปเตอร์ไม่ได้ไปผมยิงโดนมันนี่แน่ล่อเลยล่อเลยล่อเลยเรียบร้อยเซตนั่นแหละน่าจะได้หนังเยอะใครเอาหนังไปเฮ้ยเจอขวานเหล็กมีขวานเหล็กในแรปเตอร์พอดีเลยโคตรโชคดีโอ้โหเสียดายไม่มีพิกแอคนะไม่งั้นแจ่มแน่แรปเตอร์ค่อยๆอัพไปก่อนอ่ะสปีดอะไรไปพอสมควรแบงฟองได้เวลไหมแบงฟองเจอแล้วหนักไปก่อนเรียบร้อยครับลืมหนังเอาหนังมาไฟเบอร์ก็เก็บเลยเก็บเองเก็บเองตรงนี้มีเยอะอยู่กันพวกเราลงล่างเหมือนมีอันโลด้านหน้าครับสีเนียนไปกับป่าเลยเนียนพลางตัวได้ง่ายเลยนะตัวนั้นเก็บ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 ลองใช้แมงป่องแล้วจับมันดูดีกว่ามั้งเผื่อจับได้เว้ยโอเคที่ขี่พร้อมเดี๋ยวพาแมงป่องไปลุยก่อนโอเคน้ำหนักได้แล้วน่าจะขี่พอได้แรปเตอร์ก็เดี๋ยวพาสีบพาสีบไว้เอาละหาตัวไลเวลดีไหมเนี่ยมีตัวอะไรให้เวลบ้างเอาละตอนนี้เราออกมาได้แล้วครับผมเจอรู้สึกว่าจะเป็นเสือเพียบเลยแล้วก็เลยพุ่มไม้ตัวอะไรเดี๋ยวลูกอะไรสักอย่างเฮ้ยลูกอโลมีพ่อมีแม่เปล่ายังมีพ่อมีแม่อยู่พ่อแม่มันอยู่ไหนไม่รู้เอ้ยหวดเอ้ยหมาไอ้หมาพวกนี้มันเคยแกล้งกูไอ้3ตัวนี้แหละพวกเราล่อล่อมันหนีมันหนีล่อมันล่อมันล่อมันฮะฮะล่อมันนั่นแหละปล่อยให้มันรอดไม่ได้นะเออตายฆ่ากูหลายรอบมากไปวิ่งหนีหาอยู่ตัวกันเลยครับทีเด็กอยู่ด้านนู้นพอดีช่วยกันสมทบหน่อยช่วยกันสมทบหน่อยเร็วเร็วเร็วอย่าให้มันหนีลุ่มลุ่มสะใจในที่สุดก็ได้ฆ่ามันจนได้โอ้โหตามหากว่าจะครบน่าจะครบ5ตัวแล้วนะตอนเนี้ยเอาละโอเคพร้อมเดี๋ยวผมพาแมงป่องตัวนี้ไปหาไอ้ตัวโลก่อนเมื่อกี้มีลูกด้านนู้นเติมเลือดประมาณนี้ฮิวก่อนฮิวได้อยู่โอเคเนื้อเน่าใส่เรียบร้อยตัวแม่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วตีตัวอะไรอยู่ไม่รู้นะข้างในส่วนลูกมันน่าจะหลุดไปแล้วเราเข้าไปหัวเลยนี่นี่เสียงกัดอยู่นี่ลูกมันเมื่อกี้น่าจะอยู่ข้างหลังบ้างมีกี่ตัวไม่รู้นะโอเคเอาตัวนี้ก่อนตีเลยตีเลยใช่แน่นอนเวลเท่ากันอุ้ยตีแรงตีแรงแต่มันอยู่ตัวเดียวสบายสบายสบายน่าจะไหวครับน่าจะทำให้หลับได้หนีเลยครับหนีเลยครับเฮ้ยไม่ได้หนีนี่เอาไปยกลบยกลบยกลบดูไว้ดูไว้ดูไว้นั่นแหละจิ้มเออค่อยๆจิ้มมันไม่หลับวะน่าจะตายก่อนหลับเออแรกเลยแรกเลยไปแรกเลยไปเออหนีแล้วอุ้ยอุ้ยไม่หนีเฮ้ยเดี๋ยวตายก่อนนะไอ้ไอ้ตี้นี่ก็บังยิ่งไอ้ตัวเตี้ยนี่ตัวเล็กมึงบอกไปดิเออเรียบร้อยตาม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 จิกจิกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่สู้อุ้ยจะสู้สู้นกอิ๋วอยู่นี่นี่กูตามจิกกูตามจิกกูตามจิกจิกจิกแตกตายเรียบร้อยเอาลูกมันก็ได้เคลูกมาเรียบร้อยฆ่าแม่สำเร็จใส่เนื้อพรามโอเคผ่านกับการนี่หนูไปใส่เนื้อพรามให้มันตายครับแค่นี้ทีนี้แก๊งเราก็น่าจะเอาอยู่จากหมาแล้วกลัวหมาอย่างเดียวตัวอื่นไม่เท่าไหร่หรอกมา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 วิ่งช้ามากเลยสงสัยค่าหลบตอนนี้ผมน่าจะยังไม่ดีมากพอต้องเติมสปีดแมงป่องเข้าไปอีก350ดาเมจ 1,000 เลือดสามิน่าน้ำหนักโอเคทีนี้อัดดาเมจไป 1,800 เลือดหมดเลยทีนี้โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ก่อนแล้วกันยาฮิลจัดฮิลให้เกินครึ่งมาแล้วอโลมาแล้วต้องการอะไรบ้างต้องการคัตเติ้ลไปก่อนครับได้ 3% ทารซอหนีไรเดี๋ยวจิกยากไม่โดนตีเลยทีนึงครับดูดิจะหลับไหมไม่หลับด้วยสงสัยคงจะแรงเกินไปเดี๋ยวทำลายต้นไม้ก่อนทีนี้เราจะมาอยู่กันตรงนี้ก่อนเอาละลงอโลมาช้ามากผมต้องเตรียมพวกฟาเดชั่นมาวางก่อนนะเนี่ยฟาเดชั่นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีทีนี้ว่ะเตรียมเป็นฟาเดชั่นไม้เพราะเราต้องการเตาหลอมแล้วก็โต๊ะสมิธตี้เอามา2ก่อนสมิธตี้นะยังไม่มีครับอโลวิ่งมาแล้วสมิตตี้1แล้วก็มีแอดลาสสมิตตี้ด้วยทีนี้อีกอย่างนึงเตาหลอม
FORG เตาหลอมธรรมดาไม่ต้องใช้เตาหลอมโรงงานเรียบร้อยลงอันนี้ก่อนพาร์ติชั่น2อันแต่ตรงนี้ก็ไว้ใจไม่ได้นะค่อนข้างอันตรายอยู่กันเราหลอมคราฟได้มาเผาเหล็กเราจะได้มีพิกแอคเหล็กก่อนได้ฟาร์มได้สะดวกเรียบร้อยทำการจัดวางให้ริมหน่อยนะไม่ได้เกะกะมากไม่งั้นเกะกะโอเคได้ละเหล็กมี96เติมไม้จุดไฟทีนี้ก็รอครับอันนี้คัตเดิลอะไรอีกต้องการเดินเล่นเอาม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 ันตามแมงป่องอยู่ใช่ป่ะวันนี้วันนี้ตามพี่มาไอ้หนูเดี๋ยวมาทางนี้ผมต้องจับนกแล้วแหละตัวนึงได้ป่าวได้ยังวิ่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 งวันแขกแล้วคัตเดิลโอเคโอ้ยแสดงว่าได้ดีดีกว่าตัวนี้ได้ง่ายอยู่ระหว่างนี้เราเมดแดปเตอร์เลยไหมวะตัวนี้ยังไม่มีที่ขี่ใส่ที่ขี่ก่อนแล้วกันจะได้ป้องกันดาเมจได้ดีครับค่อนข้างช้าไม่ได้ปรับคราฟติ้งสกิลนะครับเลือดได้โอเครีเต็มอย่างนี้รีง่ายสะดวกอยู่นะไปรวมกันด้านนู้นไอ้นี่วันแขกและลงจอดทีนี้เอาอะไรวะทีนี้เวิร์ดเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่ตัวใหม่เวิร์ดเบอร์รี่เอาสีเขียวนี่เหรอจัดไปเลี้ยงง่ายอย่างนี้ดีไม่ต้องให้มันตามใครแล้วส่วนไอ้ตัวนี้เปิดเมดเลยนะเมตติ้งต้องการลูกมันเราต้องขยายพันธุ์แรปเตอร์ก่อนเรียบร้อยครับขึ้นเมดแล้วเดี๋ยวตัวไหนตัวเมียตัวนี้ตัวเมียส่วนไอ้หมอนี่คัตเดิลโอ้ยอันโลนี่เฟี้ยวแน่นอนเด็กได้อะไรละดูเด็กก่อนเด็กได้48โอเคจัตวิตตี้1ทีนี้แหละได้ของอุปกรณ์เหล็กมันๆแล้วจัดมาไอ้เคียวนี่ก็ต้องการมิตตี้ได้เรียบร้อยครับตรงนี้เลยเอาละใส่เด็กใส่ไม้แทสไฟเบอร์ได้ละคอร์สโบว์ได้ส่วนนี้ต้องเติมฟินพิกแอคเนี่ยใช่ไหมหนังด้วยเหรอใช้หนังด้วยเหรออ่ะจัดมาก็เคียวคอร์สโบว์ด้วยดีกว่าเดี๋ยวจับฉลามได้แล้วเดี๋ยวเนื้อเน่านี่เราก็ต้องการเนี่ยจริงๆเพื่อที่เราจะทำไอ้โต๊ะยาสลบเดี๋ยวนะโต๊ะยาสลบต้องมีอันนี้ป่ะโอเคเรียบร้อยเราต้องมีโต๊ะยาสลบอันนึงคอร์สโบว์พร้อมแล้วเฮ้ยคอร์สโบว์ยังไม่ได้อัปเกรดอะธรรมดาไปก่อนเหล็กคืนมาทีนี้โต๊ะยาสลบตัวนี้ขาดไม้เพิ่มเรียบร้อยแบ่งของมาบ้างดีกว่าผมก็ดันไปใส่หมดเกลี้ยงเลยไม่เผื่อใช้บ้างเลยโต๊ะยาสลบตัวนี้วางพอไหมพอพอดีอยู่น้ำเดี๋ยวกินน้ำก่อนกินแล้วเรียบร้อยเอาละดูดิครับอะไรได้บ้างต้องใส่สปอยมีกับเบอร์รี่ดำโอ้เดี๋ยวนะพวกนาโคติกยังไม่มีคือเราอัพแต่ลูกดอกไปเหมือนมีคอนอะไรข้างล่างเท่ๆอันนึงวะเนี่ยโอ้ยน่าสนใจว่ะอันนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยน่าจะตีแล้วตายมากกว่าเนี่ยอันนี้ก็คือใช้เวพอนสมิธตี้มียังยังไม่มีเอามาด้วยเลยไม่เจออันไหนอันนี้โอเคอ๋อมันเขียนว่าวอลเวพอนก็เลยหาไม่เจอตัวนี้ป่ะใช่ได้แล้วเดี๋ยวขยายฟอนเดชั่นเพิ่มก่อนไม่พอแล้วครับทุกคนต้องมีฟอนเดชั่นใหญ่ๆตัวนี้สปอยมิดโอ้โหหนึ่งอันมันใช้สปอยมิดถึง35คือว่าแล้วทำไมเราแบบค่อนข้างที่จะคราฟได้น้อยเหลือเกินทีนี้ลองดูที่โต๊ะอาวุธก่อนผมจะทำอะไรได้บ้างเพราะมีคลับเทพๆอยู่นี่คลับตัวนี้ก็น่าใช้เหล็ก10ไม้100โอเคมีนี่ว่าเอาเหล็กหมดพอดีไม้พออย่างนึงอะไรนะหนังเติมครึ่งนึงอะเหล็กเมื่อกี้เผาได้แค่นี้เองเหรอเกี้ยงเกลาครับงั้นแสดงว่าจะต้องออกเดินทางกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ของที่ต้องการมาแล้วก็คือพิกแอคเหล็กไปเราขึ้นเขาไปฟาร์มเหล็กกันอีกรอบนึงครับเอาล่ะตรงนี้เยอะเลยครับเก็บไปหมดตอนนี้อาจจะยังได้น้อยอยู่นะแต่ว่าก็ดีที่ปรับคูณ10ก็ไม่ได้น้อยมากเรียบร้อยจัดมาตรงนี้น่าจะได้ประมาณ 3-4 ก้อนเฮ้ยนกเขียวหมดแน่เฮ้ยใครเข้าโอเคเรียบร้อยน่าจะเป็นนกที่เป็นธาตุพิษเผลอๆเอาละเดี๋ยวขออีกอันนึงไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับก็โอ้ยเลยโอ้โหยเลยโคตรไกลโชคดีไม่ตกที่สูงมากออฟซิเดียนอันนึงอะไรครับไม่ต้องรีบโอ้ตรงนี้เหล็กเพียบได้
ออบซิเดียนตอนนี้ก็ดรอปเหล็กด้วยนะค่อนข้างดีมากไอ้นกเขียวมันคิดไปไหนแล้วทีนี้หายากเลยแล้วน่าอาเจนข้างบนน่ะอาเจนตัวหน้าอาเจนหมดแน่นอนสีโคตรเท่อลังการส่วนนกเขียวตอนนี้มันหลุดจากสายตาเราไปแล้วครับหายเลยโอ้โหน่าเสียดายมากเฮ้ย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 เจอมังกรเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไม่เหมือนเดิมตัวนี้ดุมากแต่ตอนนี้เราต้องการนกที่สุดอุ้ยมังกรเยอะมากเลยแถวนี้ดูแล้วท่าทางจะไม่เป็นมิตรเพราะนั้นเราต้องรักษาระยะห่างผมว่าผมไปดีกว่าไปแล้ว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 กลับไปที่เก่าเดี๋ยวไปหลอมเด็กเอาเหล็กมาเติมครับมี936เหลืออะไรทีเนี้ยจัดมาเลยเมื่อกี้ใช้ประมาณ10เอาออกมาก่อน30ทีนี้ก็มาใส่ตัวอาวุธเดี๋ยวจะเปิดผิดเปิดผิดเรียบร้อยครับได้กลับมาก่อนส่วนอีกอันนึงใช้เหล็กเยอะจริงๆตัวนี้ก็น่าจะพาไปอัปเกรดตัวอัปเกรดเราอยู่ด้านนู้นเลยดิเราเทียมใหม่ได้เลยปะเนี่ยได้ไม่ต้องเดินอยู่งั้นเดินไกลมากขาดไม้กับขาดเหล็กดิบเอาไม้ออกมาก่อนเหล็กดิบแบ่งในนี้ได้ไม่ได้ใช้เยอะมากจะได้ไม่ต้องเดินทางกันไกลเว้ยอัปเกรดเซชั่น1ได้แล้วเรียบร้อยเหล็กตอนนี้มีเป็น100ครับเหลือเฟือตัวอัปเกรดลงนี้เลยอาจจะเลยนิดนึงนะเฮ้ยข้างหลังแม่งดังตูดกูเฮ้ยหลบไปหน่อยดิเฮ้ยลันสปิวเลยได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวผมลงรอนทำไมเนี้ยทีนี้ลองเอานี้ใส่ใช้อะไรบ้างโอ้โหไม้เยอะมากใช้ไม้เยอะมากหิวแล้วด้วยแชมป์ไฟเลยพวกเบอร์รี่กินไม่อิ่มต้องย่างเนื้อกินกันแล้วเดี๋ยวจะต้องย่างไก่นิดนึงมันจะได้ขยายพื้นที่ได้อีกเพราะดูแล้วตรงนี้น่าจะไม่พอแน่ๆเอาละใส่ไม้ครับไม้จะหมดอยู่แล้วตัวนี้ไปแล้วก็จุดไฟในตัวผมมีเนื้อพรามซะเยอะเลยเนื้อธรรมดามาบ้างดิเนื้อธรรมดาโอ้โหแรปเตอร์มี 2,000 อ่ะระหว่างรอย่างรออะไรนะก็ฟาร์มไม้ก่อนตัดไม้มา200ต้นละ200อ่ะสัก 1,000 นึงเก็บไว้ก่อนใช้เยอะมากเดี๋ยวเรื่องของการสร้างบ้านเดี๋ยวค่อยสร้างกันนะครับวันนี้ก็ได้ตัวเด็กมาหลายตัวเดี๋ยวต้องได้นกอีกตัวนึงถ้าทางที่ดีได้มังกรด้วยก็ดีรู้สึกว่าจะมีไวเวิร์นที่เป็นตัวธรรมดาน่าจะจับไม่ยากมากนี่ไงอันนี้คือพวกไวเวิร์นแต่มันเป็นที่ขี่ซะส่วนใหญ่แต่มันมีตัวเอสเซนส์อันนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดาป่ะอ๋ออันนี้ใช้จับพวกดาโคนิกได้เกือบหมดถ้าไม่ใช่ตัวท่าต่างๆบางอันก็ต้องใช้ของดีมากเหลือได้เท่าไหร่ละเหลือได้แค่2เหลือได้น้อยว่ะกินก่อนกินก่อนกินก่อนตอนนี้กินไปอย่าให้หน้าจอมแดงอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็คราฟอาวุธกันเลยอาวุธอันนี้อีกอันนึงแล้วกันเติมเหล็กอันนี้เป็นเหมือนกับตุ้มหนามแล้วก็อัปเกรดตัวนี้เพิ่มใส่ของใส่ของผมว่าของน่าจะไม่พอแน่ๆพอไหมขาดอะไรขาดเหล็กอ่ะเติมเหล็กให้หมดได้อยู่ครับแต่น่าจะได้ไม่กี่ระดับสีม่วงได้แค่สีม่วงนะเอาหอกออกไปเลยโอเคเหล็กขึ้นแล้วก็ครับครับเอาใส่แทนโบล่าไปก่อนขับเหล็กนะตัวนี้แรงเปล่าวะดาเมจเท่าไหร่ก็ไม่รู้หน้าตามันเป็นตุ้มเลยนะยาวอยู่ยาวเหมือนดาบการตีเดี๋ยวนะมีคลิกขวาเพื่ออะไรปาไม่ได้แต่ดันมีคลิกขวาต้องไปลองครับจะรู้ว่าแรงไม่แรงต้องลองอย่างเดียวอยู่ไหนกันบ้างตัวที่จะให้ลองเฮ้ยด้านนู้นเจอมังกรตัวนี้ถ้าเป็นของโซเดียมจำได้ไหมมันจับได้ง่ายคือพาสซีฟได้เลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วมีบางอย่างอยู่นี่หายไปไหนแล้ววะมองไม่เห็นด้วยผมเนี่ยจับได้แน่นอนเฮ้ยนี่มันมาแล้วมันกินเนื้อจับได้มันกินเนื้อเดี๋ยวลองดูนี่แล้วเรียบร้อยตัวนี้เป็นมังกรจิ๋วนะครับชื่อว่าวิลปิ้งคือเขาทำมาเพื่อช่วยในการเดินทางครับทุกคนน้ำหนักกับค่าพลังนี่คือมันจะกากๆนะมันไม่ได้โหดอะไรเป็นมังกรตัวเล็กๆเนี่ยไม่ขี่น่ารักน่ารักเดี๋ยวนะโจมตีโจมอะไรไม่ได้พ่นไฟไม่ได้นี่หว่าโอเคมันพ่นไฟไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องรอให้มันค่อยๆวิลไปโอ้ตรงนู้นทีเร็กเดี๋ยวทีเร็กสีแดงคล้ายๆธาตุไฟแต่ไม่น่าจะใช่เพราะรู้สึกว่าถ้าเป็นธาตุไฟมันอาจจะมีออร่าวิลมันก็ได้ยากเหลือเกินตามมาก่อนไอ้น้อง
ตามพี่มาสู้ทีเล็กไม่ได้อย่าให้ไปบวชเด็ดขาดเป็นมังกรเทียต่ำถ้าพาราซอน่าจะพอไหวอ่ะเดี๋ยวลองพาราซอไปไปแล้วครับไปแล้วครับพาราซอนี่ไหวแน่นอนได้ไหมได้ไหมมึงตีเขาได้เปล่าตีได้อยู่ตีได้อยู่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยของผมแม่งแรงว่ะทุกคนเมื่อกี้ผมเอาตุ้มหวดไปทีเดียวตายเลยมังกรได้เวลแล้วโอเคโอ้โหค่อนข้างที่จะอัพแบบกากๆนิดนึงพ่นไฟได้เปล่าพ่นไม่ได้จริงด้วยงั้นก็ใช้แทนนกปากแหลมได้เฮ้ยแต่ดาเมจมันไม่ได้กากแล้วก็สปีดมันไวมากโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะได้ไปเอาคริสตัลเฮ้ยดูไปดูมาว่าทีเล็กไฟว่ะเฮ้ยเฮ้ยแพ็คคิไม่ตายว่ะโอ้ย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 อุ้ยแรงอยู่เหมือนกันแพ็คคิผมหิวน้ำแป๊บนึงเลือดไปเลือดไปโอเคเดี๋ยวเราต้องลงกินน้ำมันก่อนมังกรไม่ต้องบินละทีเล็กนั่นไฟแน่นอนเราไปหาคิตตันบนเขามังกรตอนนี้มีหลายตัวเลยสีดำเมื่อกี้ก็สวยขึ้นเขานี่ดูก่อนสเต็ปต่อไปของผมก็คือว่าน่าจะจับเดรกนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวธาตุต่างๆตัวธาตุมี4ธาตุแต่ไม่รู้ว่าจะหาธาตุอะไรได้บ้างข้างบนมีเฮ้ยมีกิฟฟินด้วยเหรอมีคลิปฟินด้วยแต่ไม่รู้จับได้หรือเปล่าเอาล่ะเราขึ้นมาถึงยอดแล้วครับฟันเยอะมากรอบนี้ขึ้นมาหายแหลกแล้วนะครับโอ๊ยเดี๋ยวๆใครตีโอ้เสือหวนมันหวนมันหวนมันลูกหวนมันลูกเดี๋ยวๆเจอวุฒิกูวุฒิกูตุ้มตุ้มเจอตุ้มอุ้ยแรงเลเวล5ตีประมาณ2ทีครับตัวนึงตัวไล่หวดไล่หวดไล่หวดแตกแตกครับแตกผมก็เกือบแตกนี่ดาเมจระดับฮาร์ดนี่มันแรงนะเว้ยทุกคนระวังไว้ก่อนนะโอ้โหโคตรแรงจริงๆไม่ใส่ก่อนดีๆนี่อยู่ลำบากเลยนะเนี่ยเฮเรียบร้อยได้แล้วครับลบมาด้านหลังเฮ้ยๆๆๆหลบมันมาหากินเดี๋ยวเราเอาสปายการ์ดก่อนสปายการ์ดผมรู้สึกว่าจะเพิ่มมา2หมดก็คือออซัมตัวนึงนะครับออซัมก็ใช้ของง่ายๆมันจะเหมือนกับอันแรกที่เราใช้หาดไฟเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไฟเบอร์ก่อนเคียวอยู่เลข6นะเดียวเดียวอุ้ยทำไมได้เยอะจังอุ้ยเหลี่ยมเมื่อกี้ไม่รู้ตรงนั้นมันอยู่กี่พุ่มโคตรโหดเลยได้โคตรเยอะมันเป็นการเฉาะที่มันมากจัดมาเรียบร้อยพอแล้ว 10,000 ครับดูดิทีนี้จะขาดอะไรอีกสปายการ์ดเรียบร้อยได้เดี๋ยวอาจจะต้องสำรองไว้ไดโนเสาร์ตรงไหนสักตัวนึงเพื่อที่เราจะได้หยิบมันใช้ง่ายๆอ่ะทีนี้ก็จะสแกนนี่มันจะเหมือนเดิมเป๊ะแล้วมันจะบอกด้วยว่าแต่ละตัวกินอะไรนะครับตัวนั้นกิฟฟินกิฟฟินทีมเคโออ่ะตอนนี้มันขึ้นว่ากินปกติอาเจนตัวนี้เป็นอาเจนธรรมดาหาเจนหมดก่อนอันนี้ก็ธรรมดาข้างหน้าเป็นอินโฟโนไวเวิร์นหุยอันตรายคนสายฟ้าได้ด้วยครับเดี๋ยวผมต้องลองดูทีเล็กก่อนดูทีเล็กด้านนี้ก่อนว่าทีเล็กด้านนี้คือตัวอะไรขอสปีดได้ไหมสปีด200อ่ะโอ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเกือบตายตายแน่ตายแน่ตายแน่เหี้ยเรียบร้อยเหี้ยตายคู่เลยไอ้สัตว์เกิดไม่ไกลมากครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปวิ่งเก็บของอะไกลหน่อยแมงมังกรตัวนั้นโคตรโหดเลยขนาดโดนพ่นไปทีเดียวนะด้วยฤทธิ์ของพลังไฟมันอ่ะมันทำให้แบบเลือดลดยาวมากอ่ะเดี๋ยวมันมีมังกรจับง่ายอีกตัวหนึ่งด้านนู้นครับผมไม่ทันลงต่ำก็เลยตกจากที่สูงตายไปด้วยเลยเลือดกูไม่ถึง500เหรอวะโอ้เลือดแค่200เองเดี๋ยวอัดเลือดไปก่อนอา600ทีนี้ผมไม่ตายแน่ซากผมอยู่นี่นะครับไหนอยู่ไหนเนี้ยอ๋อนี่ไอแมงนี่แดกซากกูไปแล้วทุกคนเจอไปโอเคเดี๋ยวนี้กินซากกินอะไรได้ง่ายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโดนทูดอนไปหนึ่งหมดยังวะทูดอนอยู่นี่เหยียบหน้าแม่งก่อนเลยอันตรายครับไว้ใจไม่ได้เอาละเรียบร้อยตรงนี้น่าจะหมดเกลี้ยงละเก็บของเลยได้แล้วแรปเตอร์ไล่กินหมดนั่นแหละอันนี้มันไล่กินซากของแมลงอยู่นะเหลือตัวนึงนี่อีกตัวนึงยังไม่ตายแล้วบินอยู่ด้วยนะแต่มันไม่สู้แล้วนี่ว่าใช่ไหมแต่กูจะเหยียบมึงอยู่ดีเฮ้ยตบมันตบแม่งเฮ้ยตีสวนมีตีสวนโดนเสร็จเรียบร้อย
น่าจะได้ชิตินพอสมควรมังกรอีกตัวนึงเอาก่อนตัวนี้สีดำสวยมากสีเมื่อกี้ไม่ค่อยชอบชอบสีนี้ชอบสีนี้เรียบร้อยครับมันค่อนข้างจะกากเราอาจจะต้องใช้เวลาในการอัพให้มันโหดพวกเนี้ยเดี๋ยวนะได้เลเวลมาแล้วอุ้ยกดผิดไปกดเติมไม่น่าเฉยเลยดันไปเติมค่าหิวลองส่องนั่นก่อนทีเร็กข้างหน้านะว่าคือตัวอะไรเฮ้ยๆดาร์คอนิกไวเวิร์นมาแล้วเล็กเป็นตัวธรรมดานี่หว่ามันไม่ใช่ดาร์คอนิกอินเฟอร์โนแรปเตอร์ไปแรปเตอร์เพนกอนเพนกอนไม่ไหวอะทีเดียวแน่จะตายเลือดเลือดขนาดนี้ทั้งผมทั้งแรปเตอร์ไม่น่าสู้ได้หวดเวลก่อนต้องเลือดเยอะกว่านี้ก่อนไม่งั้นเราอยู่ยากแน่ลุมมันลุมมันลุมลุมลุมทีมังกรจิ๋วไปก่อนช่วงนี้เอาละได้แล้วครับเลือดไป 2,700 ดาเมจเติมให้เต็มก่อนเฮ้ยใช้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะไอยาฮิวกูใช้ไม่ได้ทุกคนทำไมใช้กับมังกรไม่ได้ไม่รู้เฮ้ยมาอีกตัวคอปปี้แตกไปทีเล็กนั้นยังอยู่เลยทีนี้เราจะกลับไปยังไงให้ปลอดภัยวะเนี่ยเอาไงดีวะตัวนี้น่าจะคีบไม่ได้คีบไม่ได้จริงด้วยแล้วก็ฮิวไม่ได้ด้วยอ่ะวิ่งข้ามมาก่อนว่ากันทีหลังอุ้ยกูตีนกอยู่ยังไม่ตายเลยมาตามโอเคไปเลยทีเล็กจะแตกแล้วเดี๋ยวเราต้องหนีจากไวเวิร์นก่อนมาเตอร์ตามทันไหมทันอยู่เรากลับที่ตั้งของเราก่อนไม่งั้นเราจะอยู่ลำบากวิ่งไวมากเลยเว้ยแรปเตอร์ผมผ่านเลยอย่างงี้ทีเล็กเวล100ตัวนี้ขอเพิ่มพลังให้มันก่อนนะเติมน้ำหนักไปก่อนค่าพลังดีแน่นอนเลือดไป 10,000 แล้วครับฮิวได้โอเคฮิวเท่านี้ก่อนที่เหลือมันฮิวกันเองตัวละครผมหิวสุดๆเดี๋ยวเอาเนื้อหมดแล้วเนื้อหมดแล้วแย่ผมแย่เร็วผมต้องมากินเนื้อก้อนโอ๊ยแตกไอ้เหี้ยเฮ้ยแรปเตอร์ไฟว่ะวัยรุ่นแรปเตอร์ไฟหัวร้อนเลยพวกเราเตรียมบวกแล้วโอ๊ยข้างหลังๆแล้วเร็วตายป่าวแล้วโอ้โหเหี้ยกูเกือบแตกโชคดีไม่แรงเท่าไหร่เกือบไปรอดมาได้แบบบุญวินครับไม่ทันได้หยิบเนื้อโผล่ยังไงวะไม่ทันตั้งตัวงั้นจับปะเนี่ยวางแคมป์ไฟใหม่อีกมาทะไวเลยอ๋อเรารอดเพราะว่าเลือดเราเกิน500ก็เลยรอดได้แต่ก็เกือบแตกนะครับนิดเดียวรอดแบบบุญวินโอ้โหไอ้นี่เยอะมากตัวไฟเบอร์เนื้อผมไปไหนหมดเนี่ยทำยาหมดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเนื้อเพิ่มก่อนโอเคขอหน่อยใช้เนื้อเปลืองมากตอนนี้ย่างเนื้อทิ้งไว้ก่อนอ่ะใส่ของให้เรียบร้อยตีโคตรแรงอ่ะตีคัมไฟแตกภายในจึ๊กเดียวทีนี้สเต็ปต่อไปไปหาบินสำรวจอีกนิดนึงจริงๆวันนี้ได้มังกรตัวนี้ตัวเดียวก็ถือว่าคืบหน้าแล้วนะแต่ต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนเราได้เห็นแรปเตอร์ไฟเกิดแล้วแต่มันเกิดน้อยมากเราลองไปดูที่เกาะคาโน่ดีกว่าเผื่อเกาะคาโน่มันจะมีตัวดีๆเยอะตอนนี้เราอัดสปีดไปก่อน243ไวขึ้นไหมไวขึ้นโอ้ยดูไอ้หลามที่โคตรใหญ่นี่หลามหมดแน่นอนนี่ใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่กว่าตัวอัลฟาอีกตรงนี้น่าจะมีตัวโหดๆเกิดได้บ้างมีกิฟฟินเกิดได้ตัวธาตุมีเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแต่กิฟฟินมีกิฟฟินมีอาร์เจนครับมีมังกรครับตัวนี้ไวเวิร์นอะไรเนี่ยเหมือนไอซ์เลยไอซ์ไวเวิร์นจับปกติทำให้ระลบได้ในการยิงลูกดอกโอ้ตรงนู้นเต็มเลยเดี๋ยวนะมันเฝ้าของที่สำคัญเราจะเข้าหวดเฮ้ยมันเหนื่อยเลยตอนนี้วันนี้เกือบแล้วกูเดี๋ยวสตามิน่า200เองเฮ้ยข้างหลังเอาดิต้องเพนกันแล้วโอ้สตามิน่าไม่พอเพนเกียร์กวกโอ้ยเฮียมันกอตึงมันกอตึงโอ้ยมีตะกแตนด้วยไปแล้วบลัดคิดเฮียเอ้ยสละเรือโดดน้ำนี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วไอเวลวิ่งตามมาไอเวลวิ่งแตกอีกแล้วบะโอ้โหบัตสตอมโอ้ยเป็นบัตสตอมแม่งตึงว่ะ
ว่าแล้วต้องมีตัวตึงกะไว้ไม่มีผิดมังกรนี่มันใจเสาะด้วยตายง่ายครับไปไหนกันแล้วไปกันหมดแล้วนี่ว่าไอ้มังกรนั่นอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นู่นแน่นอนเลยตัวนู้นใช่แน่โอ้ยกูจะกลับยังไงวะเนี่ยไอ้ตั๊กแตนนี่แม่งกินเขาเดี๋ยวนะยิงล่อแม่งก่อนยิงล่อตั๊กแตนก่อนตอนนี้พอฆ่าตั๊กแตนทั้งตัววะสามีหน้ากูยังได้อยู่มาเลยมึงมาสู้กูเลยฮะแน่จริงมึงมาไม่มีตั๊กโอ้ยโอ้ยมันแน่จริงๆมันโดดมาชาร์จกูเลยเอานี่หน่อยป่ะเอานี่หน่อยป่ะเอานี่หน่อยป่ะอุ้ยแม่งโคตรแรงว่ะโอ้สักกระเบื้อแม่งยังจี๊ดว่ะเฮ้ยล็อบสเตอร์ว่ะล็อบสเตอร์จะเอาว่ะเอาป่ะล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 ่ะเอาเปล่า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 แตกเลยมันเอาจริงๆเลือดจะหมดอยู่แล้วด้วยต้องดูดของแล้วแหละโคตรไกลใช้อะไรบ้างวะมีรู้สึกจะซีเมนต์ด้วยนี่ว่ะเพราะว่ามันเป็นคอนกรีตขอคาโน่อยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันชื่ออะไรหรือว่ามันชื่อ personal อะไรทั้งอย่างนี่เกรบซีเมนต์ใช้8ลำบากทางเดียวที่ง่ายที่สุดก็คือเอาเรือออกไปรับซากตัวเองมาเฮ้ยแต่มาคิดไปคิดมาไปหามังกรเพิ่มดีกว่าใช้เรือก็น่าจะลำบากเอาเนื้อพรามเกี้ยงแล้วด้วยไปหามังกรเฮ้ยเนื้อพรามในนี่น่าจะมีวะอัลโลเดี๋ยวมีปะโอ้ยกินเกี้ยงเลยวะเฮ้ยพวกมึงต้องแบ่งเนื้อกันหน่อยละมั้งเนื้อต้องแบ่งกันครับไม่พอกินเดี๋ยวจะหิวตายนี่ถ้าหิวลงมาเยอะด้วยตัวนี้เน้นอะไรดีวะเนี่ยตัวนี้ต้องเน้นสปีดหน่อยก็ดาเมจเอาละประมาณนี้ไปหาเนื้อพรามใหม่ก่อนตอนนี้ที่เราต้องระวังที่สุดก็คือมังกรโหดนะครับพวกดาโคนิกทั้งหลายแหล่ดาเมจแม่งจี๊ดทุกตัวคือแรงมากบอกเลยนี่เนื้อพรามอยู่นี่อยู่ในลูกนี่แหละนี่แหละต้องฆ่าเด็กครับเอาเนื้อพรามกระโดดเหยียบไปแตกตายหมดเหลือเวลน้อยฆ่าง่ายทีนี้พร้อมแล้วเนื้อพรามขอเลยเอาละครับเจอแล้วครับตัวนี้สีม่วงครับโอ้วันนี้เรียกได้ว่ามากมายหลากสีเหลือเกินอุ้ยตัวนี้เลเวลเยอะมีโอกาสโหดกระเตอร์ไปเตอร์เฮ้ยอย่าพึ่งให้กูขี่ก่อนองค์ใหญ่หางไอ้นี่บางจังเลยเดี๋ยวแป๊บจะขี่มันก่อนขี่โอ้ขี่ยากมากเออหวดมันอุ้ยแรงโอเคแรงกว่าเดิมครับแรงกว่าเดิมทีนี้แหละได้เอาของอุ้ยสปีดก็ไวด้วยทั้งแรงทั้งไวอย่างนี้สบายมากเมื่อกี้ดันมาตายเพราะสตามิน่าไม่ได้เพิ่มเวรกรรมเฮ้ยเราเจอแกลิมีบัตมีลูกว่ะหวดแม่มันก่อนเว้ยหวดแม่มันก่อนเว้ยเรียบร้อยเว้ยเฮ้ยกูได้ลูกแกลิมีบัตฟรีว่ะมันลงน้ำหนีเดี๋ยวเอาน้องจิ๋วนี่ก่อนเออมาดิครับโอ้ยแรงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อนข้างจะตีมันลำบากมากเลยเพราะว่ามันอึดอุ้ยมันอึดเกินว่ะมันอยู่หลายตัวดาเมจก่อนมึงอึดมากโอ้โหนี่ขนาดกูอัพแล้วเนี่ยยอดกว่าจะตายได้นี่เก็บสร้างไว้หมดเลยตรงนี้ก่อนโอ้ยมาอีกแล้วก่อนไปสตามิน่ากับเลือดต้องมากกว่านี้ครับจัดมันไอ้หนูกัปเตอร์มันค่อนข้างที่จะแบบโหดสุดๆนี่นะเก็บร้อยเสร็จกัปเตอร์กูกลับก่อนโอ้ยแซลมอนทำไมใหญ่ขนาดนี้กินหน่อยว้าเดี๋ยวโอ้ลอยฆ่าแล้วดีครับตัวนี้ได้แต่เนื้อปลาเสียดายต้องใช้ขวานถ้าอยากจะได้เนื้อปลาแซลมอนชั้นดีทางนี้เลยกัปเตอร์มันพริ้วอยู่เมื่อกี้ไอ้ตรงนู้นน่ะผมเห็นไอ้ตัวกงเล็บม่วงๆผมว่ามันต้องเป็นตัวสายฟ้าแน่เลยนะมาทางนี้ไม่เลี้ยวมานะเหมือนมองเราไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้ไม่ยอมเลี้ยวเอาแรปเตอร์เก็บก่อนแล้วไปเก็บของนะวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนดีกว่าดูทรงแล้วไม่พร้อมแน่ๆต้องมีก่อเหล็กครับเพราะว่าแต่ละตัวนี่ตึงๆเท่านั้นอ่ะโชคดีเดี๋ยวไปเก็บของกันเดี๋ยวก่อนจะไปกันนะผมต้องพักก่อนเพราะว่าบินมาแล้วสตามิน่าลงมาเยอะมากดูเหมือนว่ามังกรตัวนี้จะใช้สตามิน่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวแค่การบินธรรมดานะต้องระวังสักนิดนึงผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบลดค่าสตามิน่าได้ขนาดนี้เนื่องด้วยว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างกากดีตัวข้างบนนี่แม่งโหดจะให้มันได้ลงมานะมึงตึงแน่เดี๋ยวนะ
เฮ้ยโทนี่ดากอนก็มาว่ะเฮ้ยมันเอาตัวของหมอดทะเลทรายมาใส่ด้วยสุดยอดเลยมาแทบจะทุกตัวผมว่ามาครบแน่ยกเว้นหนอนยักษ์อย่างนี้มันเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่เดือนนะทะเลทรายก็จะมาแล้วนะน่าจะมันน่าดูจริงแล้วอาร์คทะเลทรายนี่คนของเราชอบดูมากโอ้ยเดี๋ยวมีตัวตั้มมีตัวตั้มแม่งเอ้ยทุกคนจะลอกกูหมดเอาละผมลงก่อนขอเหอะเนี่ยเผื่อได้ของดีว่ะเฮ้ยมีที่ขี่ดีนี่ว่ะที่ขี่อะไรไม่รู้ละเอาไปก่อนซากผมอยู่ใต้น้ำแน่นอนเลยเมื่อกี้ตรงนั้นอะไรเนี่ยตรงนั้นกิฟฟินโอเคปลอดภัยกิฟฟินเราสู้ได้ตะกะแตนเยอะงี้ก็ฟาร์มง่ายตะกะแตนน่าจะใช้เขาไอ้แรดจับเทนได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ดับเตอร์อยู่นี่เก่าเหรอเล่าอ่ะเก่าเหรอเล่าอ่ะได้เขาว่าเก่าโอ้ยมาแล้วมาแล้วตัวพ่อตัวพ่อมาครับตัวพ่อมาเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีว่าทำไมไวขนาดนั้นลูกพี่มันไวว่ะเดี๋ยวกูว่ากูแตกแน่เลยได้เวลว่ะได้เวลเออแม่งสปีดเลยเอาดิทีนี้ทันให้มันรู้ไปดิวะให้มันรู้ไปปีด200อ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนลงก่อนดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ตามแล้วตอนนี้เพราะว่าโอ้ยโอ้โหตัวเรานี่แม่งดาเมจเราไม่ได้เลยยังไม่หมดเสือยังไม่หมดมังกรน่าจะยังไม่มาโอเคมันหลุดช่วงวงโคจรไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีล้างแค้นเก็บของคืนแป๊บหนึ่งดูเลือดก่อนถ้าเลือดหลักพันได้ถ้าหลักหมื่นหลักแสนโอ้ยนี่อ๋อพอลวงมันออกห่างปุ๊บก็คือได้เลยโอ้ยเลือดทั้ง 70,000 นี่ว้าใครจะไปไหวพอแล้ววันนี้นะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรที่จะคืบหน้าไปได้มากกว่านี้แล้วคงต้องรอพาร์ทหน้าเอ้ยทั้งหลายตัวนึงเอาเป็นว่ายังไงชื่นชอบกันก็อย่าลืมนะร่วมกันกดไลค์กำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบินลอดตีนบินลอดตีนบินไปบินไป